มากันที่รายละเอียดของกิจกรรมสําคัญของพระศกนิกรชาวไทยที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะ,คะเพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษกับกิจกรรมที่รัฐบาลเตรียมจัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิษ13ตุลาคมนี้ค่ะ โดยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเชิญชวนทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตร ด้วยการจัดกิจกรรมนงในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมโดยยึดแนวปฏิบัติเดิมที่ได้ดำเนินการมาแล้วในปี2560เช่นพิธีทำบุญตักบาตรพิธีทางศาสนาของศาสนาต่างๆหรือกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมในห่วงก่อนหรือหลังวันคล้ายวันสวรรคต ซึ่งในส่วนของรัฐบาลนะคะก็จะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและตักบาตรพระสงฆ์ในวันศุกร์ที่12ตุลาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร้อมเพรียงกันในวันที่13ตุลาคมโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำให้คนไทยทุกคนรู้รักสามคัคคีมุ่งมั่นทำความดีและน้อมนำแนวทางพระราชดําริต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9 มาประพฤติปฏิบัตินะคะเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืนในชีวิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติบ้านเมืองค่ะ